รอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการของเราในวันนี้มีงานวิจัยของประเทศจีนมานำเสนอค่ะงานวิจัยที่ว่านี้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการคิดและสติปัญญาของคนเราค่ะผลการศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีนและมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งทีมนักวิจัยได้ทำการประเมินทักษะด้านคณิตศาสตร์และทักษะด้านการพูดของอาสาสมัครในประเทศจีนที่มีอายุ10ปีขึ้นไปจำนวน 20,000 คนระหว่างปี2010ถึง2014นอกจากการประเมินดังกล่าวนักวิจัยยังได้วัดระดับมลพิษทางอากาศได้แก่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอนในบริเวณที่กลุ่มอาสาสมัครอาศัยอยู่ค่ะและพบว่ามลพิษทางอากาศอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพด้านการคิดและสติปัญญาของอาสาสมัครยิ่งอายุมากขึ้นเท่าใดก็จะส่งผลเสียต่อทักษะด้านการพูดมากขึ้นเท่านั้นค่ะซึ่งพบว่ามลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อชายที่มีการศึกษาต่ำมากที่สุดเพราะคนกลุ่มนี้มักเป็นผู้ใช้แรงงานที่ต้องทำงานกลางแจ้งและสัมผัสกับมลพิษทางอากาศเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ยังพบอีกว่ามลพิษทางอากาศจะเพิ่มความเสี่ยงให้เป็นโรคความเสื่อมถอยต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมได้อีกด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากทราบข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือเทคโนโลยีก็สามารถติดต่อได้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ www.nsm.or.th และพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ